พรบ.ออนแอร์ค่ะเจ็บจากรถหมดกังวลมีคนจ่ายกด1719สอบถามได้วันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยเป็นเรื่องราวของการของใบขับขี่ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่สิบพรบ.จะใช้ได้ไหมเจ้าเก่าขาประจำสองสาวของเรานั่นเองนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบเป็นทางการเลยทั้งน้องฝนฝนแล้วก็ปกป้องนะคะก็ให้แนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะอยู่ในช่วงต้นๆที่เราเพิ่งคุยกันได้แค่เทปสองเทปเองนะคะสวัสดีค่ะชมพูนุชยอดศรีนะคะปกป้องค่ะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝนฝนค่ะกาญจนารัศมีอารามวงศ์นะคะก็มาพร้อมกันค่ะมาด้วยกันค่ะจากฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะค่ะมีคนนึงว่าอยู่สิงตามมุมต่างๆของวันนี้ที่บอกว่าเราคุยกันครั้งที่แล้วของพรบ.ใช่ว่าไม่ใช่ป้ายวงกลมอะไรนะว่าไม่ใช่พรบ.นะแต่วันนี้รู้แล้วตอนนี้มีพรบ.ไม่ขาดไปต่อไปเติมมาเสร็จเรียบร้อยนะพร้อมทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยจำได้ใช้บัตรประชาชนค่ะใช้เลขทะเบียนรถค่ะแค่นี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีใบขับขี่ค่ะไม่มีใบขับขี่ใช้ได้ไหมจริงๆแล้วเราต้องพูดแบบนี้ก่อนค่ะพี่นุกว่าเราเนี่ยคงรณรงค์นะคะให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไหนก็ตามเนี่ยยังคงจะต้องพกบัตรใบขับขี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของตัวพรบ.ค่ะถ้าเกิดว่ามีผู้ขับขี่นะคะเกิดอุบัติเหตุแต่ลืมพกใบขับขี่มาหรือไม่มีใบขับขี่ใช้สิทธิ์ได้ค่ะพรบ.ก็ยังคุ้มครองเหมือนเดิมค่ะอ๋อถ้านึกถึงก็คือตามที่เราเคยคุยกันว่าสิทธิ์ที่เกิดจากพรบ.เนี่ยมันคุ้มครองทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรถคันนั้นถูกป่ะใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้จำกัดวัยด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่บางคนอาจจะยังอายุยังเล็กน้อยอะค่ะก็ยังได้รับการคุ้มครองเลยใช่ค่ะก็อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจริงๆแล้วพรบเนี่ยมันติดมากับรถเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถก็จะสามารถใช้สิทธิ์ของพรบในการคุ้มครองได้ถ้าเกิดเหตุอะไรระหว่างใช้รถอะค่ะค่ะอย่างหัวข้อวันนี้ก็เลยต่อเนื่องกันมาเลยว่าไม่มีใบขับขี่ใช้พรบได้ไหมก็อย่างที่พี่ฝนบอกไปว่าใช่ค่ะค่ะใช้ได้ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าตอนที่เราไปแจ้งสิทธิ์ก็เหมือนกันค่ะยื่นด้วยบัตรประชาชนใช่ค่ะนะคะแม้กระทั่งว่าผู้ที่ขับขี่เองไม่ได้พกอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้ใช่ค่ะอย่างที่เราพยายามพูดว่ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยบางคนใช่อาจจะแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเอาไปซื้อผักหน้าปากซอยขี่แบบว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรลูกแบบแป๊บเดียวหมาแป๊บเดียวลูกไม่ต้องพกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีคนเรารีบเร่งปรากฏขี่ไปหมาอ้าวหมาสะดุดก้อนหินล้มทำไงดีไม่มีใบขับขี่ไม่กล้าหาหมอไม่เกี่ยวค่ะไม่เป็นไรค่ะอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยรีบมาเลยค่ะหมาไม่ต้องกังวลคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจมาได้เลยหรือบางคนมีความรู้สึกว่าขับขี่แค่แบบว่าอ่ะจากบ้านจะไปหน้าปากซอยเนี่ยไปซื้อของแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปสักอย่างนึงนะยกเว้นตังค์อย่างเดียวใช่ไหมเราต้องพกตังค์ไปบางคนตังค์ก็ไม่ได้เอาไปนะบางทีร้านหน้าปากซอยนี่สนิทกันเครดิตไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่พกอะไรไปเลยอ่ะแล้วพอเกิดเหตุนี่คือหมายความว่าไปได้เลยไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะถ้าเกิดเหตุเนี้ยไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็โทรหาคนที่บ้านก็ได้ค่ะให้เอาพวกหลักฐานที่แสดงความเป็นตัวตนของเราตามไปทีหลังได้แต่เบื้องต้นไปก่อนเลยเพราะว่าเราเกิดเหตุโรงพยาบาลก็จะดูแลรักษาเบื้องต้นให้ก่อนไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยไม่มีตังค์ติดตัวเลยเมื่อกี้มาหน้าปากซอยก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องจ่ายอะไรก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไปแต่ตัวเลยไปแต่ตัวค่ะแต่ก็เหมือนเดิมพรบ.รถคันที่เราไปต้องไม่ขาดต้องจับได้ด้วยว่าทะเบียนอะไรใช่ค่ะบางทีแบบยืมรถเพื่อนแวร์พี่น้องเอารถเพื่อนข้างบ้านอีกแล้วแบบรถเสียที่บ้านไม่อยากใช้อะไรเงี้ยปีนของข้างบ้านจำไม่ได้จำเลขทะเบียนพอรถตัวเองไม่ได้อันนี้ต้องรีบเลยค่ะรีบต่อให้เจ็บแค่ไหนแอบมองนิดนึงจำเลขได้ก็หมดปัญหาค่ะเรื่องนี้แค่จำทะเบียนรถใช่ค่ะอย่างสมมติพี่น้องบอกว่าจะรีบไปซื้อของหน้าปากซอยอะไรก็ไม่ได้เอาติดตัวไปเลยชุดบางทียังเป็นชุดนอนอยู่เลยอะไรเงี้ยนะเช้าขึ้นมาปุ๊บรถไม่มีไปยืมรถข้างบ้านขี่ไปหน้าปากซอยของผู้ชายข้างบ้านไหมคะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วผู้ชายคนนี้โดนแอบอ้างอยู่เสมอสะดุ้งหลายรอบพอขี่ไปปุ๊บพอขี่ไปปุ๊บแล้วได้รับเหตุก็ไปต่อตรงไปที่โรงพยาบาลได้เลยได้เลยค่ะ
แต่ยังคงเป็นด้วยกฎข้อเดิมคือพรบเนี่ยจะต้องไม่ขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ตามที่เราใช้เนี่ยค่ะค่ะตัวเราไม่มีใบขับขี่ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ารถพรบไม่ขาดใช้ได้ค่ะแสดงว่าสิทธิ์ทุกอย่างมันอยู่ที่รถเลยอ่ะใช่ค่ะมีคนไม่รู้ไหมเรื่องนี้แล้วบอกว่าที่เราเจอนะอย่างเช่นแบบอุ้ยไม่กล้าใช้สิทธิ์เรื่องนี้เพราะว่าแบบฉันฉันขับขี่ฉันไม่ได้พกใบขับขี่นะหรือว่ารถก็ไม่ใช่รถฉันอะไรอย่างเงี้ยที่จะยังไงดีฉันจะยังใช้ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ยากอันนี้เจอเยอะค่ะพี่นกเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราย้อนกลับไปว่าการทำใบขับขี่ของน้องๆค่ะนักเรียนเนี่ยก็ต้องถ้าตามถูกหลักกฎหมายคือ15ปีถึงจะทำใบขับขี่ได้แล้วก็จะเกิดกับคนที่อายุแบบเดี๋ยวนี้เด็กบ้านเราอ่ะ10กว่าปีก็ขับมอเตอร์ไซค์กันแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วพอตัวโตไงแต่อายุไม่ถึงใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเกิดเหตุก็จะไม่กล้าไปโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าใบขับขี่เราไม่มีใช้ไม่ได้แน่เลยแต่จริงๆแล้วใช้ได้อันนี้ได้บอกว่าไม่ให้ทำใบขับขี่กันนะก็ควรจะต้องมีใบขับขี่สมมติน้องสัก14ค่ะแม่บอกช่วยไปซื้อผักหน้าปากซอยอีกแล้วคุณแม่นี่ปักบุญไปกับผักหน้าปากซอยมากค่ะช่วยไปซื้อผักซอยข้างๆก็ได้ค่ะซอยอะไรซอยข้างๆลูกแม่กำลังทำอาหารอยู่อะไรอย่างเงี้ยขาดนู่นนิดนี้หน่อยไปแล้วบันดีบังเอิญว่าเกิดเหตุขึ้นมาก็ได้ค่ะนี่เลยแบบเราเลยพยายามมาจะช่วยกันรณรงค์ค่ะให้แบบรู้ถึงสิทธิ์ตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากแล้วก็พอเราไม่ทราบเนี่ยมันเสียดายแล้วถ้าไม่มีใบขับขี่เวลาจะไปหมายถึงว่าจะไปแจ้งเหตุนะคะที่โรงพยาบาลว่าเนี่ยฉันเจ็บจากรถคันนี้ต้องทำยังไงอันนี้เบื้องต้นก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะคะถ้ากรณีที่ล้มเองไม่มีคู่กรณีเนี่ยใบขับขี่ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ถามหาอยู่แล้วก็คืออย่างที่บอกว่าขอเป็นบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนรถเช็คสิทธิ์ปุ๊บถ้าเกิดว่าพรบไม่ขาดก็ใช้สิทธิ์ได้เลยแต่ในกรณีที่น้องคนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคู่กรณีอันนี้การรักษาเบื้องต้นเราก็รักษาให้ค่ะก็คือใช้2อย่างเหมือนกันบัตรประชาชนกับเลขทะเบียนรถเพื่อเช็คพรบแต่ในส่วนของกฎหมายอันนี้ก็เป็นตามหลักของทางตำรวจไปเพราะว่าเรามีคู่กรณีค่ะในเรื่องของใบขับขี่ค่ะแต่ที่แน่ๆคือทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคือทางโรงพยาบาลเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีสิทธิ์ตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ได้แต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของกรณีที่เป็นเคสเป็นคู่กรณีโรงพยาบาลต้องไปเรื่องของใช่ค่ะนะคะไม่เกี่ยวกับเราทีนี้เวลาใช้จริงๆมีข้อกำหนดยังไงบ้างมีข้อกำหนดบ้างยังไงบ้างในการใช้สิทธิ์ตรงนี้สมมติพี่นกยังไม่มีใบขับขี่อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงค่ะอายุไม่ถึงไม่มีใบขับขี่แล้วเกิดเหตุแล้วตรงเข้าไปสมมุติว่าเกิดเหตุปุ๊บตรงเข้าไปจะเจออะไรยังไงบ้างข้อกำหนดในการใช้ยังไงบ้างคะก็ง่ายๆเลยค่ะพี่เกิดเหตุปุ๊บคิดถึงสถานพยาบาลที่รับสิทธิ์พรบก่อนเลยเข้าไปโรงพยาบาลปุ๊บก็สมมติอยู่แถวสามกองเฮ้ยโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ตรงนี้เองอ่ะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าล้มเองสามารถขับขี่รถไปเองได้ก็เอารถที่เกิดเหตุเนี้ยค่ะไปด้วยเลยแล้วก็ไปถึงก็แจ้งว่าเราเกิดอุบัติเหตุมาด้วยรถทะเบียนนี้ทะเบียนนี้รถมีสิทธิ์พรบนะครับอะไรอย่างนี้ทางเจ้าที่หน้างานก็จะเช็คสิทธิ์ของพรบให้ค่ะโอเคเช็คปุ๊บพรบไม่ขาดใช้สิทธิ์ได้ก็รักษาได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรก็จะนำไปพาไปดำเนินการได้ตามปกติใช่ค่ะไม่ต้องมานั่งผ่านกระบวนการอะไรยังไงไม่เลยเป็นเราเป็นแบบสมาร์ทฮอสพิทอลเป็นยุคใหม่แล้วค่ะรวดเร็วมากทุกอย่างออนไลน์ถึงกันออนไลน์ถึงกันได้หมดค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดมีนะถ้าเกิดมีใบขับขี่แต่ว่าหมดอายุหมดอายุเอาจริงๆก็คือไม่เกี่ยวกันขนาดไม่มีใบขับขี่สรุปไม่มียังใช้ได้เลยใช้ได้เลยหมดอายุก็ยังไม่ต้องกังวลค่ะแล้วที่บอกว่าใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์คุ้มครองมันคุ้มครองอะไรยังไงบ้างค่ะอันนี้คุ้มครองเบื้องต้นนะคะสิทธิ์พรบเนี่ย 30,000 บาทค่ะค่ะเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็ในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำแผลอันนี้พรบก็คุ้มครองไปด้วยค่ะก็อยู่ในวงเงิน 30,000 บาทของสิทธิ์เบื้องต้นเหมือนกันค่ะสมมติว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุมาครั้งแรกนะคะมีการล้างแผลอะไรอย่างเงี้ย 3,000 บาทสมมติว่า 3,000 บาทนะคะก็ยังมีสิทธิ์เหลืออีก 27,000 ในการที่จะมาคอยล้างแผลทุก3วัน5วัน7วันหรืออะไรเงี้ยมันยังต่อเนื่องวันนั้นอะไรอย่างงี้เหรอต่อเนื่องได้ใช่ค่ะในเบื้องต้น 30,000 บาทนี่คือว่าต่ออุบัติเหตุครั้งเนี้ยเราดูแลเบื้องต้น 30,000 บาทเลยค่ะคราวหน้ามาทำแผลด้วยเหตุเดิมนะคะจากการเกิดอุบัติเหตุคราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มค่ะเดี๋ยวนะนึกก่อนคือมันหมายความว่าต่อครั้งที่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ต่อครั้งในการรักษาพยาบาลใช่ค่ะหมายความว่า
ุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมีแผลหรือว่าอะไรต้องมาดูแลกันต่อเนื่องคุณได้สิทธิ์นั้นไปยาวๆนะใช่ค่ะถือเป็นเหตุเดียวกันแต่ก็เป็นการดูแลต่อเนื่องไปค่ะอีกนิดนึงพี่ถามตอนแรกฟังๆแล้วอาจจะงงเองนิดนึงว่าแล้วถ้ากรณีเคยใช้สิทธิ์สมมตินะสมมติมันมีกำหนดไหมว่าแบบว่าปีนึงหรือเดือนนึงมันใช้ได้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ายังไม่ทันไรเลยพี่ต้องไปทำสมมติมีเหตุเมื่อใครซื้อผักผักซื้อผักในปากซอยตรงไหนไปซื้อในปากซอยค่ะอีกอาทิตย์นึงไม่ทันไรเลยมีอีกเหตุนึงแล้วไปซื้อหมูในปากซอยอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกันยังใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะอันนี้ค่ะคือข้อดีและพิเศษมากๆของพรบค่ะพี่นกก็คือว่าเราไม่ได้จำกัดครั้งที่เกิดเหตุค่ะอย่างพี่นกเกิดเหตุณวันนี้และอีกหลายวันที่จะเกิดสมมติในอนาคตจะเกิดอีกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เกี่ยวกันแม้จะเกิดในวันเดียวกันก็ถือว่าเป็นคนละเหตุการณ์สมมติประมาณว่าต่างกรรมต่างวาระเราจะไม่นับรวมกันนี่ภาษากฎหมายภาษากฎหมายค่ะได้แต่อยู่ในสายเลือดค่ะโอ้คือหมายความว่าแบบกระทั่งว่าของเก่านี่อย่างว่าแผลเผลออะไรยังไม่หายเรียบร้อยมีเหตุใหม่มาก็ใช้สิทธิ์ต่อใช่ได้ค่ะเหตุใหม่เนี่ยก็นับครั้งใหม่เลยนะคะเป็นนับ 30,000 ใหม่30,000ใหม่อีกค่ะรอบใหม่เลยค่ะจะไม่เอาแบบ 30,000 รอบที่แล้วมาหักลบกันไม่เกี่ยวแล้วค่ะอันนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ําแล้วเก็บสะสมยอดได้อ๋อไม่ได้ก็เราใจดีอยู่นั้นเพราะเราไม่ต้องมารวมเราแยกไปเลยใช่ค่ะเหตุตอนเกิดตอนเช้าไปซื้อผักมาปักซอยล้มไปอ่ะจัดไปแล้ว30,000บาทแรกในการคุ้มครองนะคะช่วงบ่ายรู้สึกดีขึ้นแล้วอยากกินน้ำเย็นๆหน้าปักซอยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้ออีกล้มอีกเนื่องจากยังเจ็บแผลตอนเช้าอยู่แล้วเกิดล้มขึ้นมาก็แยกกันค่ะแล้วก็ดูแลอีก 30,000 บาทแยกไปเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันคนละครั้งค่ะสรุปแล้วภาพมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะก็คือว่ามันเป็นในโลกมีทุกอย่างเลยมันเป็นแหล่งที่เกิดเหตุบ่อยมากอย่างนี้มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของประเด็นที่หลายคนยังกังวลว่าบางทีมีใบขับขี่หรือเอ๊ะยังไงที่เราเจอบ่อยๆอะแล้วอยากจะแจ้งให้ทราบอยากจะย้ำถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้นึกหรือว่าคุณใช้สิทธิ์นี้ได้นะค่ะค่ะอันนี้อยากฝากไว้สำหรับน้องๆเยาวชนทุกคนนะคะรวมถึงคนที่อาจจะมีอายุเยอะนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ไปต่อใบขับขี่หรือยังไม่เคยทำใบขับขี่นะคะถ้าเกิดเหตุในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์พรบได้ทุกกรณีนะคะแค่1มีบัตรประชาชนและ2พรบของตัวรถไม่ค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยแต่ย้ำนะคะว่าในวัยที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ควรมีใบขับขี่ค่ะไม่อยากจะให้แบบเฉยเมยในเรื่องนี้ไปเพราะมันเป็นความปลอดภัยความคุ้มครองของเราด้วยค่ะเรื่องของใบขับขี่จริงๆแล้วเนี่ยใบขับขี่มันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตอนที่รักษาพยาบาลมันจะไปสัมพันธ์กับอีตอนที่เป็นมีคู่กรณีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าแต่สิ่งที่เราดูเรื่องของการที่คุณมีสิทธิ์นั้นมีสิทธิ์นั้นคุณจะมีใบขับขี่หรือไม่มีใบขับขี่หรือว่าแต่คุณมีสิทธิ์นั้นแล้วคุณได้รับเหตุจากรถใช่ไหมคะแต่ควรจะมีเพราะเวลาคุณไปว่าเรื่องของคุณเนี่ยกับตำรวจเนี่ยมันมีแล้วมันจะดีกว่าใช่ค่ะอยู่แล้วแน่นอนในเรื่องของสัตว์นักได้กฎหมายค่ะฝากอะไรดีคะฝากอะไรดีวันนี้ฝากเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขดีกว่าค่ะตัวเลขตัวเลขเอ้ยมันเลยวันแล้วใช่ไหมเอาไว้ของสิ้นเดือนก็ได้นี่ไอ้ของกลางเดือนกันค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะมีหมายเลขฉุกเฉินที่เราควรจะต้องจำอยู่แล้วนะคะเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุก็1669ของสุนเรนทรไปค่ะแต่หลังจากนี้ไปค่ะอยากจะให้ผู้ขับขี่รถเนี่ยค่ะจำเลขทะเบียนตัวเองให้ได้เพราะว่าพออย่างที่เราแจ้งเนี่ยคือบางทีเนี่ยตัวเอกสารพรบเราไม่ได้พกติดตัวหรอกแต่ถ้าเกิดเหตุเนี่ยจำเลขทะเบียนรถที่เราขับขี่ได้เนี่ยเอาไปแจ้งที่โรงพยาบาลเขาก็เช็คสิทธิ์ให้เลยแต่ฝนไม่ค่อยเป็นห่วงผู้สูงอายุขึ้นไปเพราะส่วนใหญ่เขาจะจำเลขอย่างนี้ได้เพราะว่าเด็กๆนี่เราจะจำไม่ได้ผมว่าเด็กๆอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าบางทีด้วยความอาจจะไม่ใช่ชีวิตวิถีชีวิตคืออย่างผู้สูงวัยเนี่ยบ้านเราจะชอบแบบว่ามาวันที่หนึ่งวันที่สิบห้าอะไรเงี้ยเขาจะมีการบ้านเลขที่เลขอะไรเงี้ยเขาจะมีความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันชอบจำตัวเลขใช่เลขสามตัวงวดนี้นู่นอะไรเงี้ยค่ะผู้สูงวัยจะไม่ค่อยกังวลแต่ว่าเด็กๆน้องๆไม่ค่อยจำเพราะน้องๆก็ถือว่าเขาขี้อย่างเดียวใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้น้องๆที่ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบสักนิดนึงค่ะช่วยจำตัวเลขเหล่านี้ไว้บ้างก็ดีอันนี้เรื่องจริงมันไม่ถึงเราตอนเด็กๆเราก็ขี่อย่างเดียวจริงๆอ่ะใช่ปกติไม่ค่อยจำทะเบียนรถอ่ะต่อไปนี้ต้องจำด้วยนะคะว่าทะเบียนรถของคุณเป็นใครเวลาไปตามงานเห็นไหมเวลาเราประกาศว่าหมายเลขทะเบียนนี้ให้ไปถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นหน่อยเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวหรอกว่าเป็นรถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็สักนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ให้รีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะก็จะได้รับ
มันช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคที่จะเกิดได้สองคนจำทะเบียนรถตัวเองได้ไหมจำได้ค่ะเพราะว่าเราคุ้นความคุ้นเชิคุ้นเคยชินกับตัวเลขอยู่แล้วไม่ได้จำอะไรขนาดนี้ไม่ได้จำแค่ทะเบียนรถตัวเองอย่างเดียวจำไปถึงเบอร์ทะเบียนรถเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยจะจำได้หมดเลยดินก็มีการสับสนเป้าป่าตัวเลขของเป้าหมายเหมือนกันเพราะหลายคันหลายคันหลายคันมีรถที่ต้องจำอยู่หลายคันหลายคันค่ะอ๋อแต่เวลาไปใช้สิทธิ์ต้องจำคันของตัวเองถูกต้องค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยของตัวเองจะต้องจำให้ได้และไม่ลืมนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราจริงๆตัวนี้นะคะค่ะค่ะพี่โน้ก็จำได้เหมือนกันของตัวเองจำง่าย108ค่ะคล้ายๆของทำคล้ายๆเลขสถานีค่ะก็คล้ายๆกันเพราะเนี่ยก็จำง่ายนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วก็เปลี่ยนทะเบียนรถตามสถานีดีค่ะ เราจะได้มีตัวเลขที่เราต้องคุ้นเคยหลายตัวคนรู้ได้หลายถึงแม้ว่าเกิดอุบัติเหตุอาจจะแบบว่ามึนๆงงๆเล็กน้อยยังจำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีน้องแบบใบขับขี่ก็ไม่พกบัตรประชาชนไม่ได้พกมีตัวเลขแล้วสิทธิ์พรบไม่ขาดเนี่ยอุ่นใจค่ะไปก่อนเบื้องต้นเจ็บไปสถานพยาบาลใกล้บ้านก่อนเลยค่ะแล้วก็ค่อยโทรตามคนที่บ้านให้เอาเอกสารอื่นๆตามมาได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะน้องปกป้องแล้วก็ฝนฝนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ฟังด้วยนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะอันนี้ยังอยู่ในช่วงเทปแรกๆนะที่เรายังคุยกันนี่เพิ่งจะเป็นตอนที่2เองตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์พรบเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้าก็แล้วกันยังไม่อยากบอกก่อนค่ะเอารอติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนน้องๆหนูๆหรือใครไม่ค่อยทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์พรบกับช่วงของพรบออดแอร์เจ็บจับรถหมดกังวลมีคนจ่ายกด1719ขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เดียวคงจะต้องลาไปพร้อมกับทั้งฝนแล้วก็ปกป้องเลยด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ